แมงมันเป็นแมลงในตระกูลมดปลวกที่คนไทยภาคเหนือนิยมนำมาบริโภคด้วยการรับประทานทั้งตัวแมลงเองโดยเฉพาะตัวเมียและที่สำคัญคือไข่แมงมันซึ่งถือเป็นของหายากจึงมีราคาแพงและหากินไม่ได้ง่ายๆนักแม้ในปัจจุบันจะมีคนสามารถเพาะเลี้ยงแมงมันให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการจับแมงมันและขุดไข่นำออกมากินหรือขายได้แล้วแต่ที่หมู่บ้านสันเครือฟ้าตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้มีนายเกษมพินสารอดีตข้าราชการเกษตรอำเภอวัย67ปีได้คิดค้นวิธีเพาะเลี้ยงแมงมันพร้อมจัดทำเป็นตำราอย่างง่ายที่มีทั้งหลักการแนวคิดวิธีการเลี้ยงเพื่อให้คนอื่นๆสามารถนำไปเพาะเลี้ยงเองได้โดยง่ายนายเกษมบอกว่าก่อนจะเกษียณอายุราชการได้หาวิธีทำงานให้เหมาะสมกับวัยโดยต้องไม่หนักเกินไปแต่ต้องให้ได้ผลดีทั้งลงทุนน้อยจึงได้คิดและทดลองวิธีเพาะพันธุ์แมงมันเพราะมีรสชาติดีเป็นที่นิยมหายากในตลาดมีปีละเพียงหนึ่งครั้งรวมทั้งมีราคาแพงที่สำคัญเป็นแมลงธรรมชาติหากินเองได้ในดินไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเหมือนการเลี้ยงเป็ดไก่หรือปลาแต่อย่างใดเมื่อหลายปีก่อนจึงได้ทดลองเป็นครั้งแรกด้วยการนำแมงมันทั้งตัวผู้และตัวเมียที่บินมาตอมไฟหน้าบ้านประมาณ20ตัวนำไปเจาะวางไว้ในดินแต่ผ่านไปกว่า2ปีก็ไม่ปรากฏว่ามีแมงมันทำรังหรือบินออกจากจุดดังกล่าวอีกเลยจึงได้ทดลองถูกผิดเรื่อยมากระทั่งเมื่อ7ปีก่อนจึงทำได้สำเร็จและจัดทำเป็นตำราเพื่อเป็นวิทยาทานบอกกล่าวกับผู้ที่สนใจจะเพาะเลี้ยงโดยการเตรียมดินอนุบาลตัวนางพญาเป็นดินแห้งร่อนละเอียดผสมปุ๋ยหมักในอัตราส่วน4:1ผสมกับเปลือกไข่แห้งบดเล็กน้อยให้ความชื้นอยู่ที่ 50% นำใส่แก้วพลาสติกจัดเตรียมไว้จากนั้นใช้พลาสติกทรงแบนใส่ดินเพื่อนำตัวพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เก็บได้จากธรรมชาติมาผสมพันธุ์เพื่อสร้างตัวนางพญาแมงมันเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีไข่ทำหนึ่งเป็นอาหารที่ล้ำมีโปรตีนสูงแล้วก็ราคาเนี่ยแพงเนาะหายากปีละครั้งก็จะได้กินนะนั้นยังจะได้ว่าหลังจากเกษียณเนาะเขาจะหางานนี่มันเบาๆนะครับเบาๆทำเนี่ยนะครับจะไปขุดดินปลูกต้นมงต้นไม้ดูแลมันก็ยากเพราะจะเป็นคนสูงอายุแล้วเพราะนั่นนะครับถ้าคนสูงอายุเนี่ยพยายามทำงานแบบเบาๆหน่อยก็เลยคิดตัวนี้มาว่าเอ๊ะมันน่าจะทำแมงมันให้ดีนะมันต้องลงทุนอย่างนักกินมันกินก็มันนักเนาะอย่างเฮาเลี้ยงจะไปเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงอื่นน่ะมันต้นทุนมันสูงมันอยู่ธรรมชาติอยู่ในดินเองเนี่ยมันก็รอดได้นะครับอย่างธรรมชาติทําไผ่บ่เคยหื้ออาหารกินแล้วเนาะมันยังอยู่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เลยมาทดลองดูหนึ่งมันมีไข่ทำสำเร็จเนาะการเพาะอันนี้นะมีไข่เนี้ยสำเร็จสักคนอะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเคยเมื่อก่อนผมก็ทดลองนะครับจะเอาแมงมันธรรมชาติที่มันว่าเดี๋ยวมาออกมาน่ะมันบินมาต่อมไฟมั้งวะสังเกตมันก็จะบินมาทั้งตัวผู้และตัวเมียน่ะปกติมันต่อมไฟไอ้ผมก็มาทดลองทำละเจาะไปตีหน้าบ้านสาวกว่าตัว2ปีก็มาออกนะมันรอดนะก็เลยศึกษามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเอาทดลองมันในเพาะในแก้วพลาสติกมันเกิดเพาะแล้วมันออกไข่มันก็ออกนะครับเห็นว่าอาจจะได้ผลแล้วนะก็เลี้ยงมาแหมมันออกตัวหมดงานแหมโอ้ก็ลองไปเพาะตั้งแต่นั้นมามันก็ดีขึ้นนะครับทุกปีที่หลังบ้านเนี่ยนะ7ปีแล้วครับผมก็ได้เก็บแมงมันขายตลอดอ่ะ7ปีแต่ออกก่อนไปอย่างน้อยก็สัก2วันเนี่ยออกก่อนธรรมชาติเลยนะผมก็ได้ครั้งหนึ่งประมาณขนาดเก็บนะเก็บแต่ละครั้ง4วันครับ4วันได้เกือบ
กระผังเนี่ยนะครับการเพาะแมงมันเนี่ยนะครับมันก็จะได้มอเฮาเอเจนต์โฮคือ1การผสมพันธุ์แมงมันเนี่ยจะได้นอกจากเฮาเก็บธรรมชาติมันจะได้จํานวนน้อยสังเกตว่ามันต่อไฟเนี่ยมันจะผสมพันธุ์กันอย่างน้อยก็ได้ 4-5 ตัวนั่นนะครับที่มันสลัดปีกอ่ะผสมพันธุ์เสร็จน่ะมันก็ตัวเมียก็สลัดปีกแล้วก็จะเจาะไปลงไปในดินเพื่อวางไข่อันนี้คือลักษณะธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมเลยคิดขึ้นมาว่าเนี่ยใดให้มันจะได้จำนวนตัวนางพญามันหนักๆอ่ะหลังจากมันสลัดปีกปุ๊บอันนั้นแหละคือเป็นห้องนางพญาแต่ถ้ามาเบิร์ดสลัดปีกอย่างนี้นะครับมันก็เป็นแมงมันธรรมดาเนี่ยหรือเป็นห้องวรรณะสืบพันธุ์นะครับไอ้แมงมันเนี่ยภายในหนึ่งหลังเนี่ยมันก็จะมี1นางพญา2วรรณะสืบพันธุ์3มดงานภายในหลังนะครับนอกนั้นก็จะมีไข่อยู่2อย่างถ้าเป็นไข่อ่ะไข่แมงมันไม่มีไข่อย่างครับไข่เงียบก่อนเนาะไข่เงียบแล้วไข่อย่างไข่เต้งไข่มี2อย่างแล้วไข่เงียบเนี่ยนะครับธรรมชาตินั้นเนี่ยนะมันจะพัฒนาขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างครับหมดงานหมดงานตัวน้อยๆน่ะหมดงานครบนะมันจะมีนอกจากไข่เต้งแล้วมันจะพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างครับเป็นตัวเนี้ยตัวแม่ไม่ได้นะครับพัฒนาเป็นตัวแม่ปุ๊บหลังจากถ้ามันผสมพันธุ์ปุ๊บสลัดปีกบนห้องนางพญานะครับลักษณะเหมือนกันครับเพราะว่าแมงมันเพราะว่ามันเองเนี่ยนะครับก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับผมก็เลยทำทดลองเรียกมดแดงมาตัวเองไข่ลักษณะเหมือนกันนะครับการผสมพันธุ์ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับมดแดงเนี่ยนะการเพาะเรียกแมงมันเนี่ยนะครับขั้นตอนมันบ่ยากนะฮะบ่ยากนะถ้าพวกเขาสนใจเนี่ยนะครับอันนี้สามารถอาจจะเพิ่มรายได้ได้นะครับเพิ่มรายได้ในจากการเพาะเลี้ยงแมงมันขายนางพญาก็ได้ไข่ก็ได้ไข่ตัวแกในเพราะฉะนั้นแมงมันตัวเดียวเนี่ยเขาสามารถทำรายได้เขาอยู่3ขั้งขั้งที่1ก็อย่างครับขายนางพญาครับขายนางพญาเจ้าละแต่ได้อ่ะ300เนี่ยมันก็ดีกว่าขายใครเนาะนะครับแก้วละ300แต่บางตีมันก็ทำอยู่นะครับเอาไอ้เพาะเลี้ยงนางพญาเนี่ยนะเอาไปขายสัมแป้งกับผม350นะ350นะผมขาย300นะครับขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแมงมันนะฮะนะครับมันยากและก็มันง่ายเกินไปครั้งแรกนะครับการเพาะเลี้ยงนางพญาข้อสัมพันธ์จะต้องมีดินนะครับดินร่วนเนี่ยนะครับดินร่วนเอามาตุ๊บให้หน่อยนะครับแล้วก็มาใส่ตะกร้าถ้าต้องการคะแนนนะตะกร้าต้องเป็นใบใหญ่ดินสี่ส่วนนะครับปุ๋ยมักหนึ่งส่วนปุ๋ยมักกระทับเองนะครับมักจากขี้งัวใบสัมชาแห้งมันเนี่ยมักมันยุ่ยนะครับแล้วก็มาผสมกับดินตัวนี้นะครับดิน4ส่วนหรือมักหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่มันละเอียดนะต้องมักตากแดดต่ำแห้งนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเปลือกไข่ต่ำก็ได้ฮะใส่ครบแต่ต้องตากแดดไม่แห้งนะใส่กับบรรณักนะใส่สัก 2-3 จ้อนเพื่อเปลี่ยนอาหารเสริมมันส่วนหนึ่งแล้วเอาไปสร้างหลังมันส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแค่เหมือนอิฐมันเบาอันเบาอากาศได้มันแจงไว้แล้วต่ำเสร็จประคบตะคำปากตะมีกลับพอเดียวเด้อเนี่ยนะมันก็กล้าไหมตัวเท้าจ่วยมันเนี่ยมันก็จะเรียดขึ้นหลังจากผสมเส้นหน่อยดินยกตะยานนะครับดินสี่ส่วนนี่นะสี่ส่วนมันนี่ขยายไปหน่อยนะยกตะยานอ่ะดินอันนี้สมมติว่ามันสี่ส่วนนี่แหละนะดินสี่ส่วนอันนี้ปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ใส่เปลือกไข่ให้หน่อยนี่นะครับอันนี้คือเป็นห้องการเพาะเลี้ยงนางพญานะนะครับส่วนเตรียมไว้ก่อนแมงมันออกละเนาะข้อสำคัญอะไรก็เขาจะต้องวันนี้แมงมันจะออกแต่ตัวนี้อาจจะเตรียมไว้ก็ได้หรือจะเตรียมมันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเตรียมไว้ก่อนจะดี
อันนี้เป็นห้องว่าการผสมพันธุ์แมงมันนะครับเพราะนั่นการผสมพันธุ์เนี่ยถ้าเขาช่วยผสมพันธุ์มันก็จะได้ปริมาณนางพญานะถ้าเราเก็บจากไฟจากธรรมชาติมันได้น้อยถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ใช้ดินธรรมดาเนี่ยนะครับดินธรรมดานะใส่ไปหน่อยปีแรกนะฮะผมบ่ใส่ดินนะทดลองเขานี่ใส่ปุ๊บเนี่ยมันอยู่ได้นะแต่มันจะตายนะมันอ่อนเพราะมันแบบมีที่ยึดก็เวลาก็มันก็เตียวหลบไปหลบมาหลบเตียวอยู่มันได้อยู่มันนี่ไงในที่สุดอำเภอไม่เพาะเอาน้ำพยาจับมันจะเพาะไอ้เรื่องมันอ่อนเพราะฉะนั้นเลยหาวิธีนี่จะได้ให้มันน้ำพยามันแข็งแรงเนี่ยเมื่อมันแข็งแรงปั๊บโอกาสที่มันเจาะลงไปวางไข่มันจะเวก็เลยหาตัวจ่อยมันนั่นนะจะดินเนี่ยนะครับมาใส่ปุ๋ยมากดินธรรมดาก็ได้แต่ต้องเป็นดินที่เขาหล่อนๆให้น้อยนะนะแต่จะต้องมีความชื้นนะครับมีความชื้นประมาณ 50% อ่ะใส่ให้มันน้อยๆพอละแล้วก็แต่จริงต้องผสมทั้งนอกกันแล้วใส่นี่นะแต่จริงต้องให้มันแช่ลงไปนะใส่มันแล้วมันชุ่มๆหน่อยประมาณนั้น 50% เนี่ยเราเย็บมานะครับเย็บมาปุ๊บเย็บเองก็พอดีแหละฮะแล้วเองมันก็จะแตกได้มันบีบมาปุ๊บน้ำย่อยสู่ๆแสดงว่าหน้ามันหนักลงไปนะครับด้านหลังเจ้าตัวนี้ปุ๊บนะครับเขาก็จะต้องมีตัวนี้ตะไคร้ปิดเนี่ยนะครับมามัดเท่าไหร่ตะไคร้ปิดหรือเจลวดก็ได้นะครับมาเพื่อมันรุดนะแมงมันมันออกแล้วนะแมงมันกำลังเริ่มออกเนาะเขาก็สามารถไปเก็บตัวแมงมันนะที่มันบินออกมานะบินออกจากรูมานะครับมันออกมาปุ๊บก่อนยิบใส่นี่นะครับใส่หูจ้องหูน้อยนะนะครับต้องคัดเตอร์มันจ้องรูอย่างน้อยหนึ่งเพื่อเขาเอาแมงมันที่มันออกจากรูมาใส่ในหูนี่นะครับตามปกติเนี่ยนะครับการผสมพันธุ์นี่นะครับแมงมันตัวเมีย1ตัวนะครับตัวผู้เนี่ย3ถึง5ตัวนะฮะการผสมพันธุ์นะเฮาสังเกตจากธรรมชาตินี่ก็ที่มันบินมาต่ำไฟอ่ะเสร็จแล้วแมงมันมันจะมีการตกระหว่างตัวผู้และตัวเมียมันจะผสมพันธุ์คือตัวเมีย1ตัวนะครับตัวผู้สังเกตมันจะ3ถึง5ตัวปั๊มเจอกันปั๊มแล้วนะครับแมงมันเซนี่ปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่าง10ตัวได้แมงมันติดออกจากรูมา10ตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาตัวผู้ละเนาะตัวผู้จะแจ้งกี่ตัว30ตัวถึง50ก็ได้เอาทิ้งไว้คืนนะทิ้งไว้คืนปล่อยมันผสมพันธุ์เนี่ยคืนนะครับหลังจากมันผสมพันธุ์เสร็จมันลุกสมมติว่าเก็บมาแล้งนี่มันผูกเขาก็ต้องเปิดดูแล้วนะครับว่ามันผสมพันธุ์จาก10ตัวเนี่ยตัวเมียเนี่ยนะครับ10ตัวผสมพันธุ์ได้กี่ตัวสมมติว่าผสมพันธุ์ได้8ตัวนี่ว่าปีมันรุดอ่ะถ้าปีรุดแสดงว่ามันผสมพันธุ์ละถ้าปีมันยังไม่รุดแสดงว่าส่วนนึงมันได้รับการผสมพันธุ์อันนี้วิธีการรู้ตัวนี้นะครับถ้าปีกรุดเนี่ยเป็นห้องอะไรนางพญาพร้อมที่จะไปเพาะเลี้ยงต่อนะครับกดพอสมควรเนาะต้องให้มันแน่นละแม่นะนะครับกดเบาๆหรือวิธีใส่ดินเนี่ยต้องให้มันใส่เต็มนะครับต้องใส่เต็มเพราะนั้นสมมติว่าตอนนี้เรามีได้น้ำมายาจากผสมพันธุ์ตัวเนี้ยนะครับเปิดตัวเนี้ยกล่องเนี้ยนะครับเปิดกล่องเนี้ยน้ำพยาตัวเนี้ยนะครับเขาก็เอาตัวเนี้ยนะครับจำนวน8แก้วใส่ไปมักปล่อยใส่กี่ตัวแก้วละตัวแก้วละตัวถ้าดินได้ความชื้นพอดี50ประมาณ 50% เนี่ย
ป่วยปุ๊บมักจะสำรวจเดินไตเป๊ะแต่มาปุ๊บเนี่ยนะมักจะเจาะลงไปอยู่ข้างล่างเจาะลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยนะมันจะไปสร้างหลังมันนะครับสร้างหลังอยู่ในพื้นดินเนี่ยหรือไตแก้วลักษณะการสร้างหลังมันจะเป็นเงี้ยนะเนี่ยเป็นโพงเงี้ยนะครับเหมือนกับปวกแน่นอนนะมันสังเกตมันจะเจาะไปอยู่ประมาณตรงก้นแก้วนะครับก้นแก้วเนี่ยนะครับเจาะสร้างหลังปุ๊บสมมติฮอตปล่อยปุ๊บนะครับถ้าดินแห้งลงไปจะได้ครับมันลงก่อนมันก็มาลงไงมันไอ้ตัวแมงมันเนี่ยนะมันนาพญาเนี่ยมันก็มาเจาะลงไปมันก็ไต่แบบไปแบบมาแบบไปแบบมาเดินแบบนี้เดียวนะครับมันยอมลงมันต้องหาทางออกเพราะว่าลงไปจะได้ถ้าลงไปแสดงว่าตายแน่ๆเนาะเพราะดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งอ่ะถ้าแชะแล้วไปจะได้อ่ะมันก็มาลงเองอ่ะครับใช้เวลาประเมินนะครับถ้าดินถ้าหาประมาณเนี่ยนะผมเชื่อ50ปั๊บเราไว้สักกรรมนึงว่าเจาะลงไปอ่ะเจาะลงไปเพื่อวางไข่ธรรมชาติของพวกเม้งมันเนี่ยเจาะไปวางไข่ไอ้ปื้นแก้วเนี่ยนะครับก้นถ้วยเนี่ยจะมาเจาะลงไปเนี่ยใช้เวลาประเมินมันก็ไข่ยังน่าจะ3วัน4วันก็เริ่มไข่แล้วเท่าตัวในสมบูรณ์นะเริ่มไข่ออกมาเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเงี้ยนะเนาะนั่นคือไข่เป็นกลุ่มไข่หมดนะครับเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มนี่คือนางพญาตัวแดงๆเนี่ยนะครับอันนี้ไข่นางพญานะครับมันยอมเป็นกลุ่มหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มฟักนะครับออกเป็นตัวนะครับจากไข่เนี่ยออกมาเป็นมดงานเนี่ยถึงมดงานออกมาก็ใช้เวลาน้อยกว่า30กว่าวัน37วันขึ้นนะครับมันจะเริ่มเป็นมดงานมันก็จะทยอยเป็นมดงานนะครับปั๊บเนี่ยนะฮะใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ2เดือนหนึ่งนะครับถือมดงานมันจะหนักขึ้นเนี่ยช่วงที่มันเปลี่ยนมดงานได้น้อยฝั่งไปเพาะเรื่องเนี่ยนะฝั่งไปลงบ่อเดี๋ยวฝั่งไปลงเพาะในกล่องดินเดี๋ยวเพื่อมันสร้างมดงานหนักก่อนนะครับเมื่อมันสร้างมดงานหนักเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะการเกิดสร้างทางเดินนะครับเพื่ออย่างครับซ่อหาอาหารสร้างทางเดินแหวกไปแหวกมาเนี่ยนะเพื่อซ่อหาอาหารเขาก็เอาอาหารเพื่อได้นะครับตัวประเภทข้างแรกอาจจะเป็นพวกไข่แดงก็ได้นะครับไข่แดงแคบหมูมะเขือขินประเภทเนื้อสัตว์เนื้อปลาทูนี่ก็ได้มันขินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเฮืออาหารนะก็เจาะลงไปน้อยหนึ่งนะครับเจาะลงไปปุ๊บเขาก็เอาอาหารเฮือนะครับบ่ต้องเฮือนะเฮือน้อยมีข้างแรกนะเฮือน้อยนะครับมองแม่ทัวเหลืองก็พอละลองดูปุ๊บล้างมาก่อนแล้วก็กดนะครับกดเนี่ยกดเพราะจะได้กันมดกันอย่างกันแมงเนาะนะครับเพราะว่าแมงมันมันหากินตามพื้นดินเนี่ยไอ้ฮดน้ำมันก็สเปรย์น้ำพ่นเนาะนะครับพ่นเหมือนมันแห้งถ้ามันแห้งเขาต้องฮดน้ำไอ้ให้ความชื้นนะครับแต่จะไปฮดคือมันแชะลำไปนะแชะลำไปมันก็ตายแน่นอนนะแห้งลงไปมันก็ตายมันก็บรอดนะสำคัญเนี่ยนะตัวเนี้ยนะครับอย่าฮือแห้งอย่าฮือแชะแต่ต้องมีความชื้นให้พอดีอ่ะนะครับมันเห็นอ่ะแล้วถ้ามันแห้งอย่างเงี้ยแสดงมันความชื้นมันมีแล้วเนี่ยเนาะสังเกตมันจะต้องมีไอน้ำตัวเนี้ยถ้ามันความชื้นยังมีอ่ะถ้าพอนะตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยถ้าก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีมดงานไอ้หนักขึ้นเขาก็ไปเพาะได้ขั้นตอนการเพาะเนี่ยนะครับการเพาะแมงมันเนี่ยมักจะทำได้2อย่างคือ1เพาะแบบกองดินเอาดินมากองอย่างเงี้ยได้เพาะได้บัดนะครับเนี่ยถ้าว่างที่ไหนเพาะได้แต่ข้อสำคัญการเพาะแมงมันนี่ต้องเพาะไว้เลี้ยงไว้ในห่มอันที่หนึ่งเนี่ยเลี้ยงไว้ในห่มก็ไม่เนี่ยเขาได้นะครับเลี้ยงไว้ในหล่มก่อนดินเนี่ยก็ง่ายๆดิน4ส่วนปุ๋ยมักหนึ่งส่วนนั่นแหละแล้วก็มีเปลือกไข่ใส่ให้น้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมแล้วมากรองตุ๊บตุ๊บให้มันแน่นหน่อย
แล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับนางพญาตัวเนี้ยที่พ่อเลี้ยงได้เนี่ยปุ๊บสมมติว่ามันเป็นกล่องดินเนาะกล่องดินนะครับกรอบประมาณสัก50เซนติเมตร60เซนติเมตรได้กล่องนึงอ่ะสูงประมาณสักซองน่ะนะฮะสูงสักซองน่ะนะครับเสร็จแล้วครับก่อนเอาตัวน้ำพญาเนี่ยน่ะไปปล่อยไว้ตรงกลางเนี่ยเจาะลงไปตรงกลางลึกยังน้อยประมาณสักครึ่งไปแล้วก็เอาน้ำพญาตัวนี้ไปปล่อยการปล่อยน้ำพญาเรียกน้ำพญานะฮะเพราะน้ำพญาเรียกในตรงนี้น่ะเขาจะต้องวิธีทีนึงเนี่ยน้ำพญาอยู่ตัวนี้เขาก็จะต้องเอาคัตเตอร์เลยนะครับตัดหูเนาะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยตัดสี่เหลี่ยมปั๊บก็ดึงออกแหงติ๊กออกอ่ะมันก็จะเสร็จแล้วกับตัวนี้มันเนี่ยเขาตัดออกแหงนะครับแล้วก็มาปล่อยลงจมลงนี้ได้มันก็จะออกตามหูที่เขาคัตเตอร์จีบอันนี้ออกนั่นแหละนะเกียร์ออกอันนี้ครับมันต้องไปกระทบกระเทือนกันนะพี่ยายอันวิธีที่สองนะครับเนาะเขาก็สามารถกรณีหู้หลักการหู้วิธีการละคว่ำแก้วก็ได้แต่ถ้าคว่ำแก้วต้องใส่ถุงมือมันนั่นแหละถ้าเมินเข้าปุ๊บดินตัวนี้มันจะแข็งไงมันจะแน่นเข้านะเนี่ยถ้ามันแน่นปุ๊บมันก็จะเป็นทรงนี้ครับทรงนี้เขาก็ขุดดินที่กองดินที่เขาเตรียมไว้เนาะมดงามอยู่ด้านบนนี่นะนะครับเวลาไปพ่อเขาต้องการเอาก้นลงอีกก็ได้นะครับลงไปเนี่ยเสร็จแล้วก็กดดินเนี่ยแล้วก็หลังจากเพาะเลี้ยงในกองดินเนี่ยนะครับหรือจะแจ้งเป็นบอก็ได้หรือท่อก็ได้พอซีเมนต์นี่นะซีเมนต์ก็ถ้ามันเหลือเนาะมีอยู่แล้วไอ้เนี่ยก็จะเส้นราสุกลางอยู่ใน80เซนน่ะ80เซนนะครับหรือจะยางรถก็ได้ยางรถเก่าอ่ะขอบ16ขอบอย่างเงี้ยน่ะขอบใหญ่ๆน่ะขอบ16 2เส้นจะต้องกรีดตรงแก้มมันออกอ่ะกรีดแก้มออกทั้งมันทะลุหมดเลยแล้วก็ใจสว่านเจาะทะลุนะครับเจาะหูรอบเลยนะครับเพื่ออย่างครับเพื่อระบายน้ำเพื่ออากาศเนี่ยมันถ่ายเทได้เพราะเสียยางมันโดนแดดมันห้อนเว้ยนะครับแต่ถ้าเป็นบอหรือท่อเนี่ยมันยังอยู่ในเมินหน่อยแต่ท่อต้องเจาะด้วยนะนะครับเพื่อระบายน้ำหรือน้ำมันขังถ้ามันขังเน่าหมดนะครับผมเสียเวลาเป็นปี2ปีนั้นน่ะพ่อน้ําขังผมได้อยู่บ้านเนี่ยนะครับมันได้อยู่บ้านปั๊บฝนตกหนักอ่ะนะครับมันก็เละมันนะครับเน่ามันผมก็โคตรพอนะที่บ่อในยางทอยางนั่นน่ะมันจะไม่สร้างโพงขนาดเนี้ยนะเน่าหมดอ่ะเสียดายเหมือนมันทําง่ายที่สุดลงดินเลยเหมือนธรรมชาติเป๊ะนะครับลงดินง่ายนะมันก็จะเวลาพ่อนั้นของดินนะครับมันต้องอย่างมันห้องปืนละมันต้องห้องปืนเอาดินมาเติมอย่างเดียวนักกว่าเอาดินเพาะลงไปแต่มันหนีครับเพาะอย่างครับมันได้กินอาหารได้กินอาหารตลอดมันไปไหนขึ้นมาปุ๊บก็ได้กินอาหารละขึ้นมาก็ได้กินละไปเลี้ยงนางพญามันต่อแหมนะครับมันอยู่บ่ลึกนะฮะที่ผมทำเนี่ยมันที่บ้านมันอยู่บ่ลึกสมมติว่าวันนี้มแมลงนี่เศษอาหารมันเหลือเขากลับไปขุดอย่างน้อยเจาะๆนะครับใช่เนี่ยนะครับขุดดินลงไปน้อยหนึ่งลึกแบบบ่เฮือแล้วเกิดไปสักเนี่ยสักสามนิ้วน่ะแล้วก็เอาเศษอาหารใส่ลงไปแล้วก็กบแหมแล้วก็โฮดน้ำจะไปโฮดนักเหมือนกันโฮดน้ำเนี่ยนะพยายามเฮือไอ้ขับเฮือตรงบริเวณที่มีอาหารในคนชื่นของมันจะขึ้นมากินนะนะครับแต่ถ้ามันกินอาหารนักที่สุดคือส่วนใหญ่เนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมดมันจะออกกินนักเนี่ยหรอเนี่ยขึ้นมาเต็มหมดเลยนะเนี่ยขึ้นมาเต็มหมดอ่ะ
เศษอาหารประเภทเนื้ออะไรมันชอบแน่นะครับเนื้อขึ้นมากินเต็มเอาลงต่อลงอันนี้ถ้าลงต่อจะลงแบบนี้นะครับเนี่ยต่อยังลดสองเส้นเขาตัดขอบออกหมดอ่ะนะฮะตัดขอบออกแล้วก็ดินเขาเติมทุบให้มันแน่นพอสมควรหน่อยต้องให้มันแน่นหลังนะครับหลังขั้นตอนนี้กี่วันได้ผลผลิตจริงอ๋อครบรอบปีไปแล้วนะครับถึงเวลาปีแรกนี่มันก็จะได้มาหนักหน่อยห้ามคุดอ่ะเอาปีแรกมันคุดเลยได้น้อยน้อยที่มันจะไม่ได้นะเพราะว่าจะได้อาจจะมันก็คุ้นเคยเลยอาหารบางคนนั่นหรอกข้อสำคัญนี่เวลาเฮือนอาหารนะครับเฮือนตีใดเฮือนตีนั่นพยายามเฮือนตีมันจังอ่ะตรงเนี้ยนะครับขึ้นมามันก็ได้กินเลยนะเจวันนี้เฮือนนี่เห็นว่าเฮือนแพ้แพ้มันตัวแบบตันอาหารเน่าอยู่ได้นอกมันเป็นยานะครับพยานต้องเป็นประจำตีได้ตีนั่นอย่างเราเรียกป่าแล้วแหละครับ